็นต๊อกบกิครั้งแรกของโมซึ่งโมก็ไม่รู้ว่าการเอาต๊อกบกิมาทำบัวลอยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมโฮเกมอยากจะบอกทุกคนว่าว่าอยากจะบอกเธอว่ารักคนไปถึงหัวใจรอเข้าเรื่องของเรื่องเลยก็คือว่าอยากกินบัวลอยจะเพื่อนยากทำไมจากมาเร็วเกินอันนี้คือทุกคนพลังเหลือหลังจากปิดปีใหม่ไปนะฮะปีนี้อยากทำอะไรที่มันง่ายๆเบสิกไปเห็นในเน็ตมาว่าสามารถใช้แป้งต๊อกบกิทำเป็นบัวลอยได้เอานี้ต้มใส่นี้แล้วใส่นี้ลงไปแล้วก็บิดเกลือนิดหน่อยจบจริงไหมเนี่ยฟังไม่ทันใช่ไหมคะอีกทีนึงนะคะก็เอานี้ใส่นี้ลงไปแล้วบิดเกลือนิดหน่อยจบก็ยังไม่ทันอยู่ดีค่ะเอานี้ใส่นี้แล้วนี้ลงไปแล้วก็นี้นิดหน่อยจบจริงๆแล้วอ่ะมันทำง่ายมากอุปกรณ์มีแค่นี้ตึ๊ดแต่จะให้เราทำบัวลอยแบบง่ายๆมันคงง่ายเบสิกไปเราก็อยากเพิ่มกิมมิคแค่นิดหน่อยก็เลยอยากใส่พวกแบบเครื่องต่างๆโดยอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีเพิ่มประมาณนี้แหวอันนี้คืออะไรแหวโต๊ะเท่านี้นะประมาณนี้ค่ะก่อนดูนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกริ๊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 งเพื่อรับการแจ้งเตือนของคลิปช่องโมจิโกะทุกคลิปเลยค่ะขั้นแรกเราอยากกินบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อนซึ่งเราจะเฉาะมะพร้าวยังไงหลายๆครั้งเราเห็นแม่ค้าเขาจะเฉาะเจาะแล้วก็ง้างออกมามันง่ายมากแล้วเราจะลองทำดูคือเนื้อมะพร้าวที่ดีเนี่ยมันจะต้องเหมือนเพลง30ยังแจ๋วยังไงโอ้แม่มะพร้าวเนื้อมันโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันเนื้อตันมันเท่าไหร่ทุกคนโมจะเริ่มเฉาะแล้วดูท่าจับมีดไม่ถูกอ่ะวิ่งมันได้เลยเหลือแต่เนื้อและน้ำกูหมดแล้วโอ้ยได้แล้วถามจริงอยากกินมะพร้าวเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนมันอ่อนไปหรือเปล่าเนี่ยต้องเฉาะอีกลูกนึงลูกนี้น่าจะไม่ได้ใช้อันนี้เอาไว้ให้กำลังใจตัวเองแล้วกันโอ้ยจะบอกว่ามันอ่อนจนเปรี้ยวอ่ะคือมันยังแบบไม่หวานเต็มที่หันไปดูฝั่งนี้แห้งน้ำกระเด็นเข้าตาฮักกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอ้ยเก่งจริงเหมือนเดิมเคยเจอไหมมะพร้าวที่ไม่มีเนื้อน่ะโอ้แม่มะพร้าวเนื้อมันเฮ้ยโดนพ่อค้าหลอกแล้วพี่ซื้อมันลูกกี่บาทเนี่ย35ลูกละ35จริงไม่มีเนื้อมะพร้าวใช่มันเหมือนจะล้มเหลวอ่ะเราเทน้ำมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราใช้น้ำในการต้มด้วยเฮ้ยใช้น้ำมะพร้าวโอ้เอาเนื้อมะพร้าวที่เราได้มานะคะใส่ลงไปในน้ำของเรานะคะขูดตรงนี้ให้ดูเอาง่ายๆกระดาษทิชชู่ที่บ้านอะยังหนากว่านี้อีกนี่คือเนื้อมะพร้าวทั้งหมดที่เราได้ในวันนี้นะคะเต็งเลยอะไม่เป็นไรหั่นเผือกกันต่อดีกว่าเอาลงดีกว่าเราใช้เผือกประมาณเท่านี้แหละทุกคนเรามีอะไรจะบอกเราทำ YouTube มา5ปีแล้วเว้ยแล้วแบบทุกคนยังตามเราอยู่เราก็รู้สึกดีใจมากอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะด้วยการแจกมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นglasses อะไรฮะแว่นพอเราหั่นเป็น glasses เสร็จแล้วเราก็จะไปหั่นต่อให้มันเป็น turtle อะไรครับเป็นลูกเต่าค่ะอันนั้นมันเต่าไม่ใช่หรอคะก็จะต้องทำไมถ้าเต่าต้องได้ตามที่บอกนะคะวันนี้ก็คือง่ายมากๆพี่โมทำอาหารเก่งจังเลยอะค่ะยังค่ะไม่โดนทำโชว์เซียนหันไม่โดนอะไรเลยโทษเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะได้เวลาแล้วต้มในขอน้ำมะพร้าวที่ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนของเราลงไปหน่อยเนื้อมะพร้าวเต็มเลยนะคะเผื่อจะมองกันไม่เห็นถ้าพ่อค้ามาดูคลิปนี้อยากจะบอกว่าใจเข้าใจแล้วเนาะตั้งไฟนะคะต้องใส่ใบเตยถ้าเค็มไม่ต้องแปลกใจนะลืมไปเลยว่าเคยมีแป้งต๊อกบกิอย่าไปเฮ้ยโมอยากรู้มากเลยคนเราสามารถลากเสียงยาวได้นานที่สุดเท่าไหร่โมจะลองดูว่าโมจะลากเสียงยาวได้เท่าไหร่1 2 3ต๊อกบกิ
อะไรเดี๋ยวขออีกรอบขออีกรอบต่อเฮ้ยพี่อันนี้ใช้ไฟเท่าไหร่เราจะใส่อันนี้ลงไปนะคะทุกคนต๊อกป๊อกกี้อะไรวะอ่ะใส่เผือกลงไปนะคะพอแล้วขอร้องแล้วเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปอันนี้ใส่อะไรใส่อะไรใส่วาซิปอจิ้มกันไหนใส่อะไรใส่กะทิไงกะทิ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 สุดยอดเลยมุกไม่ขอดมแบบมวยเราต้องใส่ตั้งหอมมากรู้สึกว่าต้องส่งพี่โมอ่ะไปเห็นแอคติ้งใส่น้ำตาลลงไปโป๊ะข้อสู่ความเป็นจริงเรื่องซีเรียสบัวลอยให้อร่อยต้องใส่น้ำตาล2อันทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวถ้าเราใส่น้ำตาลทรายอย่างเดียวมันก็จะไม่หอมแต่ถ้าเราใส่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวมันก็จะแหลมแค่นั้นพอแล้วเราก็จะบิดเกลือใส่ลงมานิดนึงเพื่อให้ความหวานกับความเค็มมันตัดกันแล้วมันก็จะได้รสอูมามิรู้ปะไม่รู้เปรี้ยวอ๋อข้าวน้ำมะพร้าวต้องใส่นี่อีกเปล่าน้ำตาลใบเตยนี่น่าจะหมดอายุขัยแล้วมันเปรี้ยวมันเป็นรสที่มันตัดออกไม่ได้ปะทำใหม่ไม่ชอบเลยทุกคนทำเหมือนไม่เคยดูคลิปนี้เอามาล้างแล้วคนไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยแหละบัวลอยแบบไม่มีมะพร้าวแล้วว่าเรารอน้ำเดือดรอบนี้โมจะมาลองลากเสียงยาวจริงๆกันสักรอบนึงโมจิโกทุกคน40วิสุดยอดไม่ไหนชิมซีหวานมันไม่แม่รสชาติดีขึ้นเยอะมากถ้ากินอันนี้เราจะอ้วนไหมอ่ะถ้าสาวสาวยังมีคำถามอยู่ว่ากินบัวลอยแล้วอ้วนไหมแนะนำว่าไม่ต้องกินเลื่อนดูรูปใน IG เอาแล้วก็คือในปากอ่ะคือจิ้มสลัดผักกินแล้วก็ตาดูบัวลอยไว้นี่ทีเด็ดเราจะพวกนี้ออกมาก่อนพักเครื่องไว้สักแป๊บแล้วเราจะทำไข่หวานกันค่ะเพื่อนแล้ววิธีคือโมจะคนให้มันเกิดวังเวียนของน้ำแล้วไข่มันจะไม่กระจายเป็นคลิกแบบนี้คึก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 แล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปตรงกลางแล้วยังไงต่อปิดฝาแค่นี้เลยระหว่างนี้ฟองเดียวเองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับโฆษณาอันแสนจะโล่งใจไปฮะไข่มันจะสุกยังไงทุกคนดูอันนี้คือไข่เป็ดจากฟาร์มบ้านโมเองนะคะทุกคนบ้านโมปลูกไข่เป็ดปลูกอะไรเราทุกอย่างเป็นผักให้คิดว่าอย่างนั้นตาม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 นี่เสร็จแล้วน่ากินมากบัวลอยตอปกิครั้งแรกของโมซึ่งโมก็ไม่รู้ว่าการเอาตอปกิมาทำบัวลอยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเราก็เลยจะชิมไข่หวานก่อนเอานี่นะคะเดี๋ยวเรามาเจาะไข่แดงกันดีกว่านะคะทุกคน1 2 3โอ้ยกินกับต๊อกป๊อกกี้เฮ้ยเลียป่ะต๊อกมันเหนียวแล้วมันเหนียวกับบัวลอยปกติมันกินแล้วโคตรอร่อยโหอร่อยมากถ้ามีมะพร้าวจะดีมากเลยอ่ะโหอร่อยจริงๆแหละอร่อยหอมมันหวานนิดๆแป้งคือหนึบมากหนึบจนโมคิดว่าไปทำชะนมไข่หมกได้ชิมอาชนชนชนเป็นไงมันหนึบหนับอ่ะปกติบัวลอยแม่งจะไม่หนึบขนาดนี้อันนี้คือถือว่าแบบเป็นบัวลอยที่อร่อยมากเลยอ่ะทำขายได้เลยอ่ะจริงแบบไม่ใช่มะพร้าวแต่ต้องมีเนื้อมะพร้าวด้วยจะทำขายแล้วดีฝังใจนะไข่เป็ดเข้ากับบัวลอยมากเพราะไข่เป็ดนั้นพูดอีกก็เกิดอีกทำไมฮะเป็นไข่เป็ดที่บ้านโมเองนี่คือน้องไม่กินหม้อเล็กแล้วนะคะทำชานมไข่มุกด้วยแป้งต๊อกเอามาหั่นเป็นชิ้นชานมตอปกิผมว่าเวิร์กนะ
ดีนะเอาละค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะคนที่อยากไปทำแป้งต๊อกนะคะต๊อกบักกี้บัวลอยนะคะทำตามได้เลยขอบอกได้ว่าง่ายมากแต่สิ่งที่ทุกคนต้องระวังคือมะพร้าวนะคะต้องดูดีๆอย่าให้เป็นมะพร้าวอ่อนแบบเราแล้วก็แป้งต๊อกเลิศมากอาจจะหั่นแบ่งครึ่งนิดนึงเหมือนเม็ดบัวลอยอ่ะมันกินไปแล้วคือไม่รู้เลยว่าเป็นแป้งต๊อกแล้วมันอร่อยกว่าเพราะมันหนึบมันเหนียวคือมันเลิศมากจริงๆโดยเฉพาะไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดที่มาจากบ้านโบเองใครอยากให้ทำเมนูอะไรอีกนะคะคอมเมนต์มาบอกวันนี้โมโหหิวต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกริ๊ง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 บ๊ายบายลองชิมไข่เป็ดบ้านโมดูเนี่ยใช่บ้านโมโอ้ยอยากลองกินค่ะไข่ปลาทำไข่ให้ดูนี่ไงมีฟองนึงทุกคนโมทำรอบ2แล้วโมคุยโทรศัพท์ไปด้วยอ่ะไข่เน่ามากว่าแล้วจะถามว่าใครทำอะไรไม่เข้าไม่อะไรไม่ใครเ